าหรือผู้แทนก็ขอฝากคนใจถึงพึ่งได้ไปด้วยครับขอบคุณครับพึ่งบอกครับผมตั้งตำแหน่งนี้มันไม่มีเงินเดือนคนนี้เป็นโฆษกประจำตัวสสวันอยู่บำรุงครับคนนี้ครับอีกคนครับเอ้าสอนโฆษกประจำตัวคนยืนหน่อยคนเกิดด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์โฆษกตื่นคนครับสวัสดีครับครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านสสวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางบอนและแขวงหนองแขมนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมอนุโมทนาบุญด้านหน้าเวทีนะครับท้ายที่สุดนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะปิดท้ายเดี๋ยวให้แม่นาคได้ขอบคุณแขกด้านหน้าเวทีเสียงปรบมือกับแม่นาคเลยครับไม่เคยพูดไมโครโฟนเลยจะให้แม่นาคพูดลองแม่นาคลงไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเอาแม่นาคพูดแทนเนาะอ่ะเชิญอะไรวะและก่อนที่จะถึงผมให้พระเอกในงานเธอมารักหน้าหน่อยเฮ้ยไปยืนเลยข้างหลังเธอมาทนหน้าผมก่อนอื่นเขาบอกนิดหนึ่งหน้าตีเล็กหลายคนถามว่าลูกชายคนโตทำไมชื่อตีเล็กผมบอกตรงๆตอนตีเล็กเกิดตีใหญ่ตายสอนรามเทพพิทักษ์ตอนนั้นครับรับบทตีใหญ่โดนยิงตายพอดีตีเล็กโผล่ออกมาพอดีเลยผมก็บอกว่าลูกผมต้องชื่อตีเล็กเพราะว่าตีใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนไผ่ตำบลของผมเหมือนกันนะครับก็เลยชื่อว่าตีเล็กลูกชายคนโตงงเปล่าวะนะเดี๋ยวให้ตีเล็กลูกชายผมได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าเวทีครับเดินเชิญครับขอบคุณแขกทุกเกียรติคนงานที่มาด้วยมาประสบผลพบในวันนี้ครับขอบคุณครับคุณไม่ค่อยเก่งนะครับลูกชายผมนะครับก็มาท้ายที่สุดนี้เดี๋ยวต้อนรับเมื่อสักครู่นี้เชิดชัยวัชราภรณ์เจ้าของอัลบั้มตามหานางเอกมาถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่โชคดีได้ดำเนินมาแล้วนะครับเจ้าของงานเพลงคาถาบูชาเมียมาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัวได้กราบขอบคุณท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสวันอยู่บำรุงนะครับท่านสสสุภาพรคงวุฒิปัญญาท่านสสมานะคงวุฒิปัญญาท่านสสดร.บุญลือประเสริฐโสภาท่านสสบุญดำรงประเสริฐโสภานะครับท่านสจ.สัญชัยอาวุธติพัฒนพงศ์ท่านสจ.ชัยวัฒน์หงสุภาพันธ์รวมไปถึงท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้ปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันนะครับตลอดจนท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ท่านได้เกียรติมาร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวผมเดินอยู่ข้างล่างผมมองไม่เห็นแล้วครับว่าท่านมามากมายแค่ไหนแต่เมื่อผมมายืนอยู่ณจุดนี้ภาพที่ผมเห็นเบื้องหน้าคือภาพของแขกผู้มีเกียรติครบทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าของผมมากันมากมายจริงๆผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ได้ให้ความรักให้ความเมตตากับตัวกระผมมาตลอดนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุชาติสายเกษตรกรนะครับที่ได้ช่วยเหลือผมเป็นที่ปรึกษาผมในงานนี้ขอบคุณท่านประธานเม่งท่านรองประธานมนเทียนท่านสมาชิกอบต.ทุกท่านเลยรวมไปถึงท่านนายกโสภณ อุดมโพธิ์ในการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการของตำบลดอนไผ่ที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับผมนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ปรึกษาของท่านนี่ก็คือท่านสารวัตรกำนันบุญรอดจันทนาโสท่านสอบถามผมท่านให้คำแนะนำผมในสิ่งที่ผมตกหล่นในสิ่งที่ผมขาดตกบกพร่องไปมากมายเลยทีเดียวท่านมาบอกผมให้ผมได้มีวันนี้ให้ผมได้จัดงานในวันนี้ด้วยความราบรื่นขอบคุณทุกท่านจริงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับในวันพรุ่งนี้7โมงเช้าผมจะนำพ่อหน้าเข้าอุปสมบทที่พระศรีมาวัดปราสาทศิษย์
ตำบลประสาทสิงห์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี7 โมงเช้าท่านใดไม่ติดภารกิจใดๆที่สำคัญผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนเชิญท่านได้ไปร่วมแห่หน้าเข้าโบสถ์ด้วยกันนะครับวันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านจริงๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมเดินขอบคุณแขกตามโต๊ะเมื่อสักครู่นี้คำที่ผมพูดได้คือผมพูดว่าผมได้สะพายบาตรลูกชายแน่แล้วในวันพรุ่งนี้ผมบอกกับทุกท่านเลยที่ผ่านมาผมไม่คาดหวังว่าผมจะอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะว่าพูดภาษาบ้านๆผมเป็นคนปากหมาแต่ว่าผมก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับได้อยู่จนถึงได้บวชลูกชายคนโตพอบวชลูกชายคนโตเสร็จหวังไปอีก8 ปีจะได้หวังบวชลูกชายคนกลางอีกต่อไปอีก18 ปีผมจะได้บวชลูกชายคนเล็กอีกผมก็หวังว่าผมจะได้อยู่ถึงนะครับและจะได้กราบเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญแบบนี้อีกลูกชาย2 คนแค่นั้นไม่มีแล้วพอแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกทีนะครับต้องขอกราบขอบคุณมอบบทเพลงนี้แสนใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานของหลานหลานตีเห็นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยขอให้มีความสุขมากThank you.
นี้พวกเราหน่อยหนึ่งอบต.นะครับหรือประยุทธ์มาลาก็เป็นเพื่อนรักกันมานานเรื่องตายเอามาฟังเพลงสนุกนะครับ30อย่างแถวแล้วก็ทำบุญร่วมกันอีกสัก2เพลง
ญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาวันนี้ก็ไม่มากันแต่เช้าวันนี้ติดจัดประกวดร้องเพลงที่ตลาดน้ำบึงพริยาเพลงครับก็ขออนุโมทนาพนาบุญกับพระท่านตีด้วยนะครับลูกชายของคุณประยูรมาตาเพื่อนกันเองวันนี้ขอคนรับใช้เป็นคนนี้นะครับวันนี้ขอกราบครับว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับหรือวิเชอร์ชัยวัชรพร